ได้คิดว่าเจ้าของสิรอดมาเนาะตัวอย่างแม่งนี่จนตะเว้นคำคอยลอยลงรอฟังข่าวหนาวหัวใจจ้อยจ้อยคอยแล้วกะมิดหายเอ้ยเอ้ยละว่าเอ้ยเอ้ยคันได้ยินเสียงน้องนี้ให้หายดีไว้พี่ให้สุขดีอยู่ดีนั่นหันหน้าตาวมาทางพี่น้องเจ้านารอเวลาถ้าเจ้าอยู่เป็นพยาบาลคนดำไหมใช่ที่คือดิกับไทยกับพี่พี่เป็นผียังสิงมากไม่เคยเห็นพยาบาลคนนี้จ้าเทียเป็นคนผิวดำตาคนโกงใช่หมอคนอื่นเขามาเขาสิมาวัดไขวัดนั่นวัดนี่ยายคนนี้เขามาจ้องหน้าพี่ย่างเดียวใช่มันว่ายมันกะว่าเธอติ๋มยังขยานแห้งแท้มันมีตกแห้งนะเพิ่นก็สิเบิ่งหน้าพี่นะอันมันบ่ตายดอกว่าซั่นว่าอยู่ต้องดูแลตะของดีๆมันบ่ตายเว้ยต้องทอดอยู่ว่าซั่นว่าพี่อันพี่ก็ฟังภาษาอังกฤษได้เก่งอยู่เด้บัดนี้อันอยู่ฮู้บ่อันคนอิตาลีเขาตายหลายๆน่ะเขาอยู่ได้นอนน้ำฮ้อนเด้เออมันระวังสิทุกคนก็บอกน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำใจเจ้ากินน้ำหลายๆเด้อเพิ่นวางสิเนาะอันน้ำฮ้อนว่าซั่นว่าบัดนี้ดีกันเลยอันฉันสิเอาว่าได้จังไหนฉันนอนอยู่เตียงจังซี่ฉันสิไปเอาน้ำฮ้อนจังไดอยู่ต้องอดออดนี่เขาสิเอามาให้อยู่ตลอดเพิ่นวางสิเนี่ยเนี่ยว่าซั่นว่าแล้วก็ว่าต้องคิดมากแล้วจำไว้ว่าซั่นว่าอย่างเอ่อกินน้ำฮ้อนว่าซั่นว่าอดออดเขาสิมาบ่นี่อดออดเอาน้ำฮ้อนเขาสิมาถามเอาหยังเอาหยังคําน้ำฮ้อนอย่าขอน้ำฮ้อนนะพี่น้ำฮ้อนพี่บันบัดนี้ก็ลําเทียบ่ว่าได้เฮ็ดหยังใส่มือจ้าได้เฮ็ดจังซี่ใบให้เขาเขาบ่ซ้อมประตูเด้เขาบ่แม่นเข้ามาหาเฮามั่วๆเด้ใช่แม่นๆเขาสิยืนซ้อมประตูแก้มันมีกระจกเนาะเขาก็ยันเขาก็เฮ็ดหน้าเฮ็ดตาแบบไพ่ใบกันพี่ก็สิถือเฮ็ดแก้วแล้วก็เทแต่ปากนอนอยู่เด้เนี่ยจ้าเออมานี่ถือติ๋งไปบ่ไหวแล้วอีมันบ่แห้งบ่แห้งมันจ่อยแห้งเจ้าต้องเสียค่ะเนาะยังบ่ได้บานี่หมอเขาก็พวกแค่มันก็พวกเนิดพวกหมอพยาบาลก็เอาน้ำฮ้อนมาให้เอามาให้เราก็ขอน้ำธรรมดาขวดนึงแล้วก็มาน้ำฮ้อนกับมันคิดเป็นแก้วโฟมเด้จ้าก็ให้เฮาแก้วดีเด้เออแม่นว่าเขาทิ่มเลยนะกินแล้วก็ทิ่มเลยก็เต้าโตเฮาก็คือกันเปลี่ยนปุ๊บๆเขาดูแลเฮาอย่างดีเด้นี่แล้วบ่ให้หมอเปลี่ยนล้างหน้าล้างตาให้เด้พี่ถูกวิธีอยู่ในห้องแท้หลายผู้จักการปฏิบัติโตเจ้าของผู้ใดสิมาล้างหน้าบ่อันแปรงฟันบ่โนลูกไม้เซลบัดนี้เด้อเขาสิเปลี่ยนเตียงฉันบ่สกปรกบ่เป็นหยังดอกฉันบ่เคยเฮ็ดอีหยังสกปรกฉันโอเคเขาก็ไปบัดนี้ฉัน3มื้อแล้ว3มื้อมันสกปรกมันบ่สกปรกดอกแล้วเฮาเปลี่ยนเอาออกซิเจนมาให้ฉันสิเอาออกซิเจนดึงเปลี่ยนออกซิเจนแล้วก็ไปนั่งเขาอีมันเป็นนี่เขาจิตเมียนปอกใส่เขาหัวเขาควยโรงพยาบาลห้อนมือแรกนี่เขามีพลาสติกคือแบบว่ายางยืดถุงน่องยืดเยี่ยงหัวเขานี่คือพวกหมอใส่บอดนี่แจ้งแต่ปลาปลายตีนนี่เจาะเด้เป็นหูมันจะยืดเหนียวมันจะยืดหักปิ้งเลยมานี่เขาจิตตรวจพลาสติกปลายตีนเขานี่ตลอดว่าเล็บเขียวบ่หยังบ่หยังเขาสิเจาะไปให้มันเบิ่งหั่น
มันเป็นธรรมดาโลกอันนี้มันเป็นเสน่ห์นะมือนี่ก็เบิ้งเล็บเฮาก็ดูเบิ้งดูตัวฮู้บ่พี่ออกมาจากโรงพยาบาลมั้ยเล็บพี่เป็นท่อนนี่ดิมันยังบ่ทันได้หายอยู่นี่ดิมันเป็นท่อนคนละสีเลยเอื้อยเล็บบางคนที่มันเกิดใหม่ๆมันสิเป็นใสๆมองนี่มันสิเป็นเหลียงๆแบบเป็นท่อนคึ่งๆเลยมันสมัติเบิดตัวเนี่ยพี่ตัดออกเบิดมันโกงออกเบิดตัวนี้อุ้ยเป็นตายาเพิ่นสิคิดจังซั่นเนาะบ่นี่อีเพงว่าแม่เฮาแม่สิตีเป็นปฏิหาริย์ว่าซั่นว่าอันตัวแข็งแห้งตัวนั่งฟังข้อมอว่าซั่นว่าแข็งแห้งอันหังบ่ปากดอกว่าซั่นว่าข้อยฮู้ว่าซั่นว่าแม่คือสิฮู้ว่าเจ้าบ่เป็นโรคโควิดว่าซั่นว่าโอ้ยจังได้โดนซั่นบ่นี่พี่แห้งตะไห้ดอกว่าเนี่ยนั่งอธิษฐานเนาะเอื้อยคือกันเนาะแต่ละคนนี่แหละนั่งอธิษฐานให้อธิษฐานนี่มีจริงเด้อพี่